ตัวใหญ่นะครับนี่ครับ5เดือนครับอันนี้5เดือนเนาะกว่าอ๋ออันนี้ก็เป็นหนูพ่อพันธุ์นะครับชุดพ่อพันธุ์คัดไว้นะครับเป็นหนู5เดือนพร้อมผสมเลยตอนเลี้ยงมาเยอะนะมันก็ดีใจว่ามันออกลูกออกอะไรเราก็ดีใจทีนี้ครับพอเยอะขึ้นมาพอดูใน YouTube ดูอะไรเขาบอกว่าไม่ต้องไปคิดว่าเลี้ยงหนูแล้วจะขายให้ใครครับทีนี้ต่อไปยายก็คิดว่าโอ้จะหาเงินที่ไหนมาซื้อหัวหาเนี่ยมันเยอะทุกวันก็เลยใช้วิธีไปขายหนูอบโอ่งอ๋อครับครับแต่ถ้าหนูธรรมดาเขาก็มาซื้ออยู่แต่ซื้อทีละโลทีละ2ตัว3ตัวเขาไปกินครับครับมันน้อยเนาะทีนี้พอเอาไปขายหนูอบโอ่งแล้วเดี๋ยวนี้หนูไม่พอขายอ๋อฟาร์มหนูคุกยักษ์สกลนครสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับวันนี้เนี่ยผมเอาวันมันยุ่งอะไรวันนี้นะครับมีตัวป่วนมาด้วยพอดีพาตัวป่วนมาเที่ยวมาไหว้พระธาตุพนมนะครับก็เลยถือโอกาสนะครับมาเยี่ยมเยือนลูกฟาร์มนะครับวันนี้ผมมาที่อำเภอนาแกนะครับส่วนฟาร์มของเราเนี่ยมีกี่บ่อหรือว่าเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปทำความรู้จักกับเจ้าของฟาร์มนะครับเดี๋ยวเอาหมูตัวนี้ปล่อยก่อนปล่อยหมูตัวนี้ก่อนก่อนจะไปดูหนูเดี๋ยวปล่อยหมูตัวนี้ก่อนดื้อมากครับท่านผู้ชมอ่ะเข้าไปข้างในเดี๋ยวไปทำความรู้จักกับเจ้าของฟาร์มครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่จะเจ้าของฟาร์มแนะนำตัวนิดนึงครับนายอนุพันธ์เนินพลกังครับผมครับเป็นลูกฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครสาขาย่อยนาแกครับอำเภอนาแกครับครับผมอำเภอนาแกเนาะหมู่บ้านอะไรครับตรงนี้หมู่บ้านคำพี่น้อยครับบ้านคำพี่น้อยครับบ้านคำพี่น้อยเนาะก็มาจากถนนเส้นหลักสกลนครนาแกครับนะครับอยู่ด้านขวานะครับทางเข้าเลี้ยวตรงหมู่บ้านคำพี่หมู่เก้าเนาะครับผมเราตรงเข้ามาเรื่อยๆเลยไม่มาเส้นทางมาสะดวกครับไม่ยากง่ายๆเลยนะครับตอนนี้เลี้ยงมานานหรือยังครับตรงนี้ปี8เดือนครับปี8เดือนแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เริ่มต้นนี่เริ่มต้นยังไงครับนี่เริ่มต้นกี่บ่อลงพันหนูยังไงครับนี่เริ่มต้นจาก2ชุดครับ2ชุดหนู2ชุดหนู2ชุดก็ชุดลูกฟาร์ม2ชุดก็หนูตัวเมีย40ตัวครับผมแล้วก็ตัวผู้20ตัวมีแถมอีกนะครับอันนั้นแล้วแต่เขาจะทางสาขาหลักสาขาหลักเขาจะแถมแถมครับก็เริ่มต้นนี่คือฟาร์มตรงที่เริ่มต้นก็คือตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ปี8เดือนขยายไปแล้วนู่นครับท่านผู้ชมขยายไปเรื่อยครับไม่ได้นับครับไม่รู้ไม่ได้นับไม่รู้กี่บ่อตอนนี้ไปเรื่อยไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับว่าหนูที่ฟาร์มนี่สวยไหมเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาคุยกับเจ้าของฟาร์มก่อนเริ่มต้นเลี้ยงนี่ยากไหมเป็นยังไงเล่าแบ่งปันประสบการณ์ให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับไม่มีประสบการณ์ถือว่ายากอยู่นะครับไม่มีประสบการณ์เนาะครับก็ทำไปศึกษาไปครับกับเจ้าของฟาร์มสาขาหลักครับแล้วก็ลูกทีมครับลูกทีมแล้วก็ทีมงานเรามีปัญหาอะไรคือถามกันได้หมดมีปัญหาอะไรคือถามเขาครับแล้วเรามาทำเอาครับก็ตอนนี้ก็ปรับปรุงแก้ไขจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วนะครับพอไปได้ครับพอไปได้แล้วก็ถ้าใครอยากเลี้ยงหนูทางโซนนี้ก็สามารถเข้ามาศึกษาดูงานที่นี่ได้เนาะมีคำถามมีอะไรก็มาแบ่งปันกันก็คือเราจะแบ่งปันก็คือจากประสบการณ์ที่เรามีนี่แหละเนาะใช่ครับใช่เพราะว่าเราเคยเลี้ยงมาแล้วไม่มีตำราครับไม่มีตำราเลี้ยงหนูไม่มีตำราต้องใช้ประสบการณ์ครับครับใช่ใช่เพราะมันมีหลายอย่างมากที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วครับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการเลี้ยงเราก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเนาะไม่มีนะครับสบายนะครับแล้วในส่วนเรื่องของการขายทีนี้การขายยังไงอยู่ครับตอนนี้ขายตอนนี้ผมก็ทำหนูสดส่งครับครับมีสักมีประจำอยู่เชียงรายโอ้ครับมีลูกค้าประจำประมาณ2ครั้งโอ้2ครั้งครั้งละประมาณกี่กิโลครั้งละ10กิโลครับผมโอเคเลยผมว่าแล้วนี้ทำหนูโอ่งหนูสดขายอยู่เส้นถนนสกลนาแกข้างปั๊มพีทีอ๋อข้างปั๊มพีทีนะครับท่านผู้ชมก็ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะอุดหนุนได้นะครับแต่ช่วงนี้วัน2วันนี้ยังไม่เปิดเพราะว่าเขาทำถนนอยู่ท่านผู้ชมครับฝุ่นครับอีกประมาณ 2-3 วันนะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะเปิดเหมือนเดิมครับผมเปิดให้บริการเหมือนเดิมแล้วไปขายข้างหน้าเป็นยังไงบ้างครับก็ได้อยู่ครับวันละ9ตัว10ตัวครับ9ตัว10ตัวนะครับท่านผู้ชมตัวละ150 9ตัวโอ้ไม่ธรรมดาเด้อเดี๋ยวคุณดูเอาครับไปทำงานกรุงเทพนี่ไม่ได้ขนาดนี้เด้อจะบอกให้นะครับนี่คือเลี้ยงหนูใน สถานการณ์แบบนี้นะครับสถานการณ์โควิดที่กำลังคลี่คลายตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วเนาะช่วงโควิดที่ผ่านมาเป็นยังไงครับก็ถือว่าหนักสมควรนะครับหนักพอสมควรเนาะแต่ก็ปรับภาระอาหารก็ขึ้นนี่เนี่ยครับสำคัญมากเลยอาหารก็ขึ้นหนึ่งน้ำมันครับท่านผู้ชมขึ้นนะครับกระทบนะครับกับผู้เลี้ยงหนูด้วยแต่ว่าเราก็งดเดินทางนะครับก็ตัดตรงนั้นไปทีนี้ที่เลี่ยงไม่ได้เลยคือเรื่องของอาหารใช่ครับอาหารเนี่ยเราซื้ออาหารเม็ดก็จะกระทบในส่วนของตรงนี้อย่างตรงนี้เนี่ยทุกวันเนี่ยกินอาหารวันละกี่กระสอบครับตรงนี้ก็
4 วัน4 วันต่อ1กระสอบก็อาหารกระสอบนึงแล้วที่นี่เขาขายเท่าไหร่ครับ400เท่าไหร่ให้ยาย460เนาะ460 153 153 158ไม่ได้158 480ยี่ห้ออะไรครับนี่ครับอ๋อแหลมทองเหมือนกันที่ผมใช้แต่ว่าผมเลิกใช้ไปแล้วครับตัวนี้เพราะว่า1คือต้นทุนสูงมันขึ้นมาตลอดเลยผมก็เลยเปลี่ยน20บาทขึ้นมา20ตอนนี้ขึ้นมาครับใช่มันขึ้นหนักก็เลยเปลี่ยนยี่ห้อใหม่เป็นพวกไอ้ perfect แบบยี่ห้อ perfect กระสอบสีแดงๆครับOh. ครับพวกนี้ก็จะมีพวกในส่วนของพวกยามลุงด้วยแต่ว่าราคามันถูก530บาทที่ผมใช้ตอนนี้เดี๋ยวผมให้ดูเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราให้นะครับเจ้าของฟาร์มพาไปชมหนูสักหน่อยนึงนะครับอ่ะไปดูหนูกันเลยครับท่านผู้ชมนี่ดูนี่ก่อนก็ได้นี่มาดูอันนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์การผสมพันธุ์ของเราในผสมเป็นยังไงครับตอนนี้ผมผสม21ครับ21เนาะตอนนี้ผสมหมดครับ21ทั้งหมดเลยครับผมเจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับเราให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับก็ปัญหาคือเราต้องดูเวลามันออกลูกต้องดูเวลาออกลูกถ้ามันมีอาการกัดคือเราแยกเลยอ๋อเราต้องคอยดูด้วยตลอดนะครับไม่ใช่ว่าคือบางคนเลี้ยงแบบ21ก็21ตายตัวเลยไม่ใช่เนาะไม่ใช่ครับถ้าเจอช่วงแรกๆเราก็จับแยกคลอดครับถ้ากัดเกิน2รอบผมเอาปิ้งครับอ๋อเพราะว่าเราขายอยู่หน้าถนนอยู่แล้วอันนี้ไม่มีปัญหาเลยเนาะไม่มีปัญหาครับกลับไปดูข้างในครับผมวิธีการแก้ไขหนูไม่ให้มันเล่นน้ำบ่อชื้นบ่อแฉะเนี่ยทำยังไงบ้างครับแนะนำนิดนึงครับก็คือ1คือลองปรับน้ำก่อนปรับให้มันไหลน้อยที่สุดปรับน้ำให้มันไหลเบาที่สุดครับผมครับถ้ายังเล่นคือเอาออกมาให้มันกินแบบนี้ให้มันกินข้องอก็คือเป็นแบบข้องอครับใช้ให้มันออกลูกสักหนึ่งชุดครับแล้วเอาลองเอากลับไปคืนครับไม่เล่นแล้วครับโอ้ดัดนิสัยมันเราดัดนิสัยมันคือพฤติกรรมของหนูแต่ละตัวมันจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับครับเราก็เลยมีการดัดนิสัยก็คือปรับใช้ใช่ครับปรับใช้คือแบบข้องอกับแบบอันนี้ก็คือมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงครับแนะนำท่านผู้ชมนิดนึงครับก็ข้อดีของตัวนี้คือระบบน้ำอัตโนมัติคือ1เราไม่ต้องเติมน้ำใหญ่ไม่เติมไม่เติมดูท่านผู้ชมถังนี่ไม่ต้องเติมรุ่นนี้ไม่ต้องเติมนี่คือระบบน้ำที่ทำเอาไว้เนาะจากถังใหญ่อันนี้ก็คืออัตโนมัติไม่ต้องเติมแต่เป็นข้องอเราต้องมีการเติมน้ำใช่ครับเราต้องได้เติมน้ำทุกวันครับแล้วก็ต้องได้ล้างขวดได้ล้างขวดเนาะอาทิตย์นึงล้างทีนึงครับแต่อันนี้คือจบเลยจบเลยครับจบเลยก็บริหารจัดการเอาครับนะครับเนาะคือเราปรับเปลี่ยนเอาก็คือใช้ตามสถานการณ์ตามความเหมาะสมตามพฤติกรรมของหนูของหนูด้วยมีทั้ง2แม่เลยคลอดพร้อมคลอดไล่ๆกันมาเลยวันที่16กับ18โอ้วันที่16กับ18นะครับผสมวันที่20เดือน10อ๋อครับมีทั้งลูกเล็กลูกตัวแดงๆอยู่แล้วก็กำลังโตแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะดกมากปัญหาอย่างนึงก็คือที่หนูมันลูกดกเนี่ยก็คือมันจะโตช้าเนาะใช่ครับครับมันจะโตช้าหน่อยแต่ถ้าลูกประมาณ7 8ตัวเนี่ย7 8 9เนี่ย9ตัวนี่ครับลูกมันจะเสมอกันเลยครับลูกจะเสมอแล้วโตเร็วครับแล้วมาขุนนี่โตเร็วด้วยใช่คัดไว้รุ่นนี้กี่เดือนครับนี่5เดือนครับ5เดือนแล้วเนาะครับนี่เป็นขุนนี่เริ่มโตเข้ามาหน่อยนะครับก็จะประมาณ2เดือน3เดือนเนาะครับ2เดือนกว่า2เดือนกว่าๆเนาะตัวนี้อ๋อโอ้หนูสวยนะครับท่านผู้ชมอันนี้เอาไว้ทำพันธุ์หรือว่าเอาไว้ทำเนื้อครับเนี่ยตัวนี้ทำเนื้อครับทำเนื้อเพราะว่าตัวไหนใหญ่ผมจะคัดไว้ต่างหากอ๋อตัวไหนใหญ่ๆสวยๆนี่ขนาดหนูเนื้อนะท่านผู้ชมสวยมากในรุ่นมันอ่ะตัวไหนใหญ่ตัวไหนสวยผมจะคัดไว้ต่างหากครับครับเอาในนั้นก็มีตัวใหญ่นะครับนี่ครับ5เดือนครับอันนี้5เดือนเนาะกว่าอ๋ออันนี้ก็เป็นหนูพ่อพันธุ์นะครับชุดพ่อพันธุ์คัดไว้นะครับเป็นหนู5เดือนพร้อมผสมเลยครับพร้อมผสมพร้อมผสมเลยนะครับถ้าใครอยากได้ก็อินบ็อกซ์เข้ามาฝากเบอร์ติดต่อไว้หน่อยครับเผื่อลูกค้าสนใจตรงนี้099ครับ099ครับ521ครับ1544ครับ1544เนาะครับคุณอภิพันธ์ครับครับผมก็อินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันนะครับถ้าอยากได้พ่อแม่พันธุ์ก็หนูเนื้อก็ติดต่อเข้ามาครับผมนะครับก็พอมีจำหน่ายอยู่บ้างหนูเนื้อใหญ่ไม่ทันครับใหญ่ไม่ทันใหญ่ไม่ทันเนาะถ้าอยากได้แบบประจำหรือว่าสั่งเป็นทีละหลายกิโลตอนนี้มีหนูไหมครับไม่พอครับไม่พอเนาะวันนี้29นี่ผมต้องทำอีก3โลอย่างหน่อยเชียงรายก็กิ้งไปแล้วอีกเนาะครับเพราะว่าเพิ่งส่งไปได้วัง
4-5 วันครับครับขายดีมากโตไม่ทันครับโตไม่ทันนี่ก็คือฟาร์มหนูฮุกยักษ์สกลนครสาขาอำเภอนาแกนะครับเฟซฝาก Facebook ไว้หน่อยครับ Facebook ชื่ออะไรนะครับฟาร์มก็ชื่อฟาร์มเลยชื่อฟาร์มเลยเนาะครับผมฟาร์มหนูฮุกยักษ์สกลนครสาขานครพนมอำเภอนาแกนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับพิกัดตรงนี้หมู่บ้านอะไรครับคำพี่น้อยครับคำพี่น้อยนะครับตำบลคำพีตำบลคำพีนะครับอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมจังหวัดนครพนมนะครับก็ใครอยากได้หนูเนื้อหนูไปกินไปเลี้ยงนะครับก็ติดต่อเข้ามาช่วงปีใหม่ช่วงนี้ใครกลับบ้านมาก็ทักทายกันได้ถ้าอยู่โซนบริเวณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมในช่อง YouTube หนูฮุกยักษ์สกลนครนะครับแล้วก็ช่องทางอื่นๆนะครับก็จะเป็น Facebook หนูฮุกยักษ์สกลนครแล้วก็ลูกฟาร์มทีมงานทุกๆสาขาทุกๆจังหวัดนะครับแล้วก็มีในส่วนของTikTok นะครับฝากไว้ด้วยนะครับถ้าใครติดตามอยู่ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับในช่อง YouTube เอาไว้ด้วยนะครับผมจะมีเรื่องราวใหม่ๆนะครับมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็ทีมงานคุณพันธ์นะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับผู้จัดการฟาร์มนี่คุณยายสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคุณยายเลี้ยงหนูมากี่ปีแล้วนี่ปีเกือบ2ปีแล้วค่ะเกือบ2ปีแล้วเดือนเมษาปีที่แล้วก็มาปีนี้เมษานี่จะเข้าปีที่2ตอนเลี้ยงแรกๆขายดีไหมครับตอนเลี้ยงแรกๆไม่รู้ว่าจะไปขายให้ใครไม่รู้จะขายให้ใครต่อต้านตลอดเลยไหมครับไม่ตอนเลี้ยงมาเยอะแต่มันก็ดีใจว่ามันออกลูกออกอะไรเราก็ดีใจทีนี้ครับพอเยอะขึ้นมาพอดูใน YouTube ดูอะไรเขาบอกว่าไม่ต้องไปคิดว่าเลี้ยงหนูแล้วจะขายให้ใครครับทีนี้ต่อไปยายก็คิดว่าจะหาเงินที่ไหนมาซื้อหัวหาเนี่ยมันมันเยอะนะทุกวันครับก็เลยใช้วิธีไปขายหนูอบโอ่งอ๋อครับครับแต่ถ้าหนูธรรมดาเขาก็มาซื้ออยู่แต่ซื้อทีละโลทีละ2ตัว3ตัวเขาไปกินครับครับมันน้อยเนาะทีนี้พอเอาไปขายหนูอบโอ่งแล้วเดี๋ยวนี้หนูไม่พอขายอ๋อขายนะตรงหน้าทางโตไม่ทันจ้ะอ๋อมันโตไม่ทันนี่เป็นยังไงล่ะแต่ก่อนว่าจะไปขายที่ไหนทีนี้ถ้าทําถนนเสร็จ4เลนก็สบายเลยเนาะทีนี้ก็จะได้ออกหาซื้อหนูแล้วใครเป็นคนปรุงหนูปรุงคุณยายคนนั้นอ๋อคนนั้นเนาะเจ้าของร้านคนคุณพันธ์อ๋อคุณยายเป็นคนยายเป็นคนขายอ๋อยายเป็นคนขายก็แบ่งยายเป็นคนนั่งขายแบ่งกันคนละครึ่งตามโครงการซื้อกันเดียวกันตามโครงการท่านผู้ชมนี่คือคุณยายนะครับอีกท่านนึงที่คอยช่วยกันนะครับส่วนเรื่องของในฟาร์มอะไรก็คุณพันธ์ดูแลเนาะขอบคุณคุณยายมากๆครับผมสวัสดีครับ